สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไม่มีวันลืมซื้อครีมหน้าขาวมาทาสุดท้ายได้บทเรียนอุทาหรณ์ชั้นดีเป็นอุทาหรณ์ของคนที่ชอบซื้อครีมหน้าขาวมาทาโดยงานนี้ต้องศึกษาดีๆเพราะล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพหลังเธอแพ้ครีมอย่างรุนแรงเผยว่าโดยปกติแล้วเธอเป็นคนที่มีผิวปกติแต่ต้องการอยากให้ผิวขาวมากกว่านี้เลยไปสั่งครีมจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เธอลองซื้อครีมจากออนไลน์เมื่อได้ครีมมาก็ไม่ได้ทดสอบการแพ้ที่ข้อพับหรือหลังหูแต่เธอทาครีมลงที่หน้าเลยในวันแรกที่เธอทาก่อนนอนเธอก็รู้สึกคันและแสบบริเวณใบหน้าจากนั้นเลยรีบล้างหน้าทันทีแล้วรีบไปหาหมอและเมื่อตกเย็นของอีกวันหน้าก็เริ่มบวมแดงเป็นผื่นถ้าดูจากรูปจะเห็นได้ว่าหน้าของเธอขึ้นผื่นจนหนังตาเริ่มปิดอาการของเธอนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่อีกวันก็พบว่าจากแค่อาการบวมแดงผื่นก็เข้าสู่อาการอักเสบหน้าบวมแดงจนหนังตาปูดอย่างเห็นได้ชัดงานนี้เธอถึงขั้นร้องไห้เลยทีเดียวเมื่อส่องกระจกเพราะเกิดมาไม่เคยหน้าพังขนาดนี้ใบหน้าของเธอบวมแดงอักเสบผื่นขึ้นทั้งหน้าและดวงตาแทบปิดแฟนมาเห็นก็ร้องไห้ตามไปไหนก็มีแต่คนมองและเป็นเหตุให้เธอต้องลางานเพราะต้องใช้หน้าในการทำงานคิดมากร้องไห้และหวังว่าสักวันอาการจะดีขึ้นนี่ถือเป็นบทเรียนราคาแพงซึ่งคงไม่มีวันลืมได้เลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News ขอบคุณครับ